ที่คณะบริหารธุรกิจของเราเพียบพร้อมไปด้วยห้องเรียนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับโลกเสมือนได้ทำงานจริงธุรกิจของเรามีทั้งหมด8สาขาวิชาด้วยกันได้แก่การตลาดการจัดการการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศการเงินคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนการบัญชีเศรษฐศาสตร์และที่สำคัญอาจารย์ที่นี่ยังมีแนวคิดที่ทันสมัยอีกด้วยอย่าปล่อยให้วิชาของครูและเกรดที่คุณได้ไปดับความฝันของคุณเองเรียนการตลาดในวันนี้ไม่จำกัดเฉพาะห้องเรียนในกรอบสี่เหลี่ยมต่อไปกล้าในการนำเสนอเก่งทำงานเป็นทีมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงนักบัญชียุคใหม่ต้องก้าวทันเทคโนโลยีและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่นี่ก็มีส่วนให้พักผ่อนหย่อนใจสนามเทนนิสสนามกีฬากลางบาสเกตบอลที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห้องสมุดวิทยาบริการที่มีขนาดใหญ่เต็มไปด้วยหนังสือและเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับนักศึกษาทุกคนค่ะในส่วนของคณะบริหารของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมี MOU กับมหาวิทยาลัยหลายที่นะคะอย่างเช่นที่ประเทศจีนเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญของหลักสูตร 2+2 นะคะเราก็ทำร่วมกับที่อู่ฮั่น University University of Derby นะคะที่อังกฤษรวมทั้งที่ Northampton นอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของทางด้านของนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะเราก็มี Auckland University of Technology เนี่ยนะคะซึ่งเราได้ทำทางด้านของ English Center สำหรับที่จะเทรนนิ่งให้กับนักศึกษาซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนนอกจากนั้นในเยอรมันก็มีUniversity of Würzburg นะคะที่เราส่งนักศึกษาไปเครดิตทรานสเฟอร์ต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปฝึกงานในต่างประเทศอันนี้คือประโยชน์ที่นักศึกษาได้เข้ามาเรียนที่นี่ของเราก็ยังมีอีกหลายประเทศทีเดียวค่ะในส่วนของทุนนักศึกษาเนี่ยเราเห็นความจำเป็นเราก็มีการให้ทุนนักศึกษาการที่นักศึกษาสนใจไปฝึกสหกิจต่างประเทศจะมีกองทุนของสหกิจให้นักศึกษาคนละ 50,000 บาทต่อคนหรือนักศึกษาที่สนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศเราก็จะมีให้ 20,000 บาทต่อคนอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะได้เมื่อเข้ามาเรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนักศึกษาที่ขาดแคลนเราก็มีทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้โดยไม่มีเงื่อนไขจนกระทั่งจบนะคะมาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะพวกพี่รอน้องๆอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจอย่าลืมถ้าน้องๆคนไหนอยากสานฝันให้เป็นจริงมาพบกับพวกพี่ได้ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วพบกันนะคะ